โน้ตแพทริเซียจูงมือเข้ารับพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์มงคลแก่ชีวิตคู่อีกไม่กี่วันก็จะถึงเรื่องงามยามดีเข้าประตูวิวากันแล้วสำหรับคู่ของนางเอกสาวคนสวยแพทริเซียกู๊ดกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจโน้ตวิเศษโดยทั้งคู่นั้นจะแต่งงานกันในวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้และจะมีงานเลี้ยงในวันที่22ธันวาคมแถมล่าสุดเมื่อวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ได้แต่งตัวด้วยชุดไทยสวยหล่อจูงมือกันไปรับพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์เพื่อเสริมมงคลแก่ชีวิตคู่ว่าดีเจ้าสาวของเรานั้นสวยออร่ากระจายมากเลยทีเดียวแม้ว่าจะเป็นลูกครึ่งแต่พอใส่ชุดไทยแล้วคืองามสง่ามากโดยโน้ตโพสต์ภาพคู่แพทริเซียพร้อมแคปชั่นถือโอกาสได้มาทำบุญถวายสังฆทานรวมถึงขอพรและรับพรที่วัดราชบพิตรเป็นอีกหนึ่งก้าวเล็กๆของพวกเราสองคนครับช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากจริงๆค่ะเรากับกิ่งทองใบหยกเลยก็ว่าได้สวยหล่อเก่งแถมขยันทำงานกันทั้งคู่เลยซึ่งทางแพทริเซียก็ได้โพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นนับเป็นมหาสิริมงคลอันสูงสุดแก่ชีวิตคู่และครอบครัวของเราที่ได้เข้าเฝ้าถวายสักการะรับน้ำพระพุทธมนต์ส่วนเรื่องทายาทนั้นน้นเผยกับสื่อว่าก็อยากให้ปล่อยไปเป็นธรรมชาติอยากมีน้องสัก 2-3 คนให้เดากับพี่ชายโดยที่ถามกับน้องแล้วเขาก็โอเคถ้าได้ลูกแฝดก็ยิ่งดีเอาเป็นว่าหลังจากที่แต่งงานแล้วเรามารอรุ้นกันนะคะว่าทั้งคู่นั้นจะมีทายาทกันตอนไหนและจะได้ลูกฝาแฝดเหมือนกับพี่ชายอย่างน็อตวิสรุตหรือเปล่า